วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเอก Investment by เอกพิทยาอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับก็หลายท่านก็เลิกงานนะครับแล้วก็เตรียมตัวจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับเป็นศุกร์สิ้นเดือนนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยนะฮะว่ารถติดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากที่ดูตลาดหุ้นกันมา5วันเต็มละนะครับอาจจะเริ่มเบื่อๆนะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะครับแต่แน่นอนแหละพอเวลามันขึ้นมาชน 1,650 ปุ๊บเนี่ยร่วงลงเลยนะฮะอันนี้หลายท่านที่ดูก็อยากจะบอกไว้อัปเดตกันไว้นะครับว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนนะนะครับก็หลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันทิศทางมันควรจะเป็นยังไงมันจะต้องทำยังไงต่อไปก็อาจจะตั้งคำถามแบบนี้นะครับรายการสองหุ้นครับยังคงความเป็นเนื้อหาของหุ้นอยู่นะครับท่านสามารถหาคำตอบได้จากรายการสองหุ้นที่นี้นะครับเอาล่ะวันนี้อยากเล่าให้ฟังครับช่วงแรกมีประเด็นที่น่าจับตามองคืนนี้นะฮะก็คือคืนวันศุกร์เนี้ยนะครับไปจนถึงวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะมีการประชุมนะครับ G20 กันแล้วล่ะหัวข้อหลักๆเลยก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะที่เตรียมตัวเตรียมใจกันมาอย่างดีนะครับมีล่มมั่งไม่ล่มมั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้ามาตรการขึ้นภาษีต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ต้องน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดนะฮะคุณปีเตอร์นาวาโรนะฮะคนนี้เนี่ยมีหัวในด้านของการต่อต้านจีนพอสมควรเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าเป็นคนเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะคุณปีเตอร์นาวาโรนี่ก็อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็อยู่ฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยก็บอกว่ามีท่าทีที่แข็งก้าวฮะต่อจีนมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านที่ติดตามเนี่ยเมื่อคืนฮะพอเวลาประกาศว่าบุคคลท่านนี้เข้าร่วม G20 ด้วยเนี่ยโอ้โหดาวโจนส์หล่นลงไปเลยนะครับถือว่ากระทบต่อสภาวะตลาดพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจิตวิทยาขั้นต้นนะฮะแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะออกมาอย่างไรนะครับมันจะไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดเป็นวิกฤตนะครับหลายคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูผลฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่เดานะครับบางท่านก็คาดการไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแค่เกมนึงแค่นั้นเองนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าในเรื่องของยิวต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่จับต้องได้ผมยังย้ำเสมอนะครับว่านี่คือเรื่องที่จับต้องได้อย่างแน่นอนยังคงต้องจับตามองต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนล่ะมันกระทบต่อตลาดหุ้นด้วยนะครับแล้วก็กระทบต่อตลาดหุ้นโดยตรงเลยนะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่เป็นผลพวงจากสงครามการค้าที่กำลังจะตกลงกันคืนนี้หรือไม่นะครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงฮะก็คือเรื่องของการประชุมโอเปกในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็สุดสัปดาห์นี้ก็จะยกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับการปรับลดการผลิตหรือคงไว้ซึ่งอุปทานน้ำมันนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าการประชุมโอเปกคราวนี้นะฮะตกลงกันว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตซึ่งหลายคนคาดไว้อย่างนั้นนะฮะจะไม่ลดกำลังการผลิตลงต่างฝ่ายต่างก็ไม่ลดนะฮะแน่นอนอุปทานน้ำมันมันก็จะล้นตลาดเหมือนเดิมนะครับเป็นผลดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแต่เป็นผลเสียต่อคนที่เล่นหุ้นกลุ่มน้ำมันนะครับอันนี้ต้องย้ำไว้ดังนั้นต้องติดตามฮะว่าการประชุมโอเปกนั้นจะออกมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางสัปดาห์หน้าประเด็นปีกย่อยยังมีอีกพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าเทรดของหุ้นรายตัวนะครับหุ้น IPO นะครับอันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ IPO นี่โหหลั่งไหลกันเข้ามาแบบว่านักลงทุนแหยงอะฮะต้องใช้คำว่าแหยงเลยเพราะว่าหลายท่านก็ไปเจอหุ้น IPO โดยเหมือนบางท่านอาจจะเป็นการซื้อหุ้น IPO ครั้งแรกนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนเลยนะครับก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีฮะเรื่องของ IPO ผมมองว่า IPO ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องศึกษาดูว่ามันโอกาสที่มันจะไปได้นะครับหรือนะฮะโอกาสที่ตัวปัจจัยพื้นฐานของเขานะครับมันจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดนะครับสภาวะตลาด
ณขณะนั้นที่ IPO เข้าตลาดเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะท่านต้องลองดูให้ดีช่วงนี้ตลาดหุ้นซบเซามากนะครับอยู่ในสภาวะของการผันผวนอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับหุ้น IPO บางตัวดีต้องยอมรับว่าหุ้น IPO บางตัวดีนะฮะแต่เข้ามาผิดจังหวะไปนิดนึงนะครับก็เกิดการตุบตับลงไปได้นะครับอันนี้ก็ยังหวังให้ดูปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็น under value หรือว่าเป็นราคาต่ำกว่า market price หรือว่าfair price เนี่ยอันนี้ก็ยัง recommend ให้ซื้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ผิดจากหลักปกติทั่วไปเอาละก่อนจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยไม่ทราบว่าสายพร้อมหรือยังครับอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราอาจจะโฟนกันก่อนที่จะพักนะครับเอาละมีอยากจะให้ดูเกี่ยวกับดาวโจนสักนิดหนึ่งนะครับไปดูชาร์ตดาวโจนกันหน่อยฮะขออนุญาตดูชาร์ตดาวโจนนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือชาร์ตของดาวโจนอินดัสเทรียลนะครับอันนี้เป็นดาวโจนอินเด็กซ์ของสหรัฐอเมริกาท่านเห็นไหมฮะถ้าคนที่เล่นเป็นเทคนิคอลนิดหนึ่งนะครับเปิดมาท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มัน W ชัดๆเลยนะฮะความเป็น W คืออะไรครับความเป็น W ก็คือมันคือดับเบิลท็อปขออภัยฮะมันคือดับเบิลบอททอมนะฮะนี่ฮะมีบอททอม2อันนะตรงนี้ครับความเป็น W หมายความว่าอาจจะถึงจุด reversal นะครับซึ่งแน่นอนละนี่คือการคาดการณ์นะฮะว่าความเป็น W คือดัชนีดาวโจนส์อาจจะกลับมาบริเวณแถวๆนี้นะฮะ 26,500 ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายๆโบรกคาดการณ์กันไว้นะครับถามว่าดาวโจนส์จะขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าคุณอ้างอิงในหลักปัจจัยเทคนิคเนี่ยมันคาดการไม่ได้หรอกนะครับว่ามันจะขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะแน่นอนถ้าสมมุติว่ามันเกิดดับเบิลบอททอมแบบนี้เราก็ต้องอนุมานว่าเฮ้ยมันอาจจะขึ้นมาเป็นตัว W นะฮะแต่ถ้าเรามองในฟันดาเมนทัลหรือว่ามองในเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะครับอาจจะมีข่าวดีในการประชุม G20 ก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้แหละก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวดูราคาน้ำมันนิดนึงฮะเวสเท็กซัสนะครับอันนี้มีประเด็นเลยฮะอย่างที่บอกลงมาหลายวันนะครับรีบาวไม่ขึ้นนะฮะหลายท่านที่ดูเวสเท็กซัสอยู่บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีนะครับช็อตแล้วช็อตไม่ทันนะครับพยายามที่จะเปิดลองขึ้นมานะฮะลองน้ำมันลองอะไรก็แล้วนะครับมันไม่ขึ้นสักทีนะฮะเหตุผลถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินจริงๆต้องขออภัยนะท่านอย่าไปเล่นมันเลยครับนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าถ้าสมมุติว่าท่านรับความเสี่ยงจากคอมโมดิตี้พวกนี้ไม่ได้นะครับอยากให้สำรวจตัวเองนิดนึงนะฮะว่าไหวไหมนะครับที่พูดนี่คือเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าหลายท่านขาดทุนจากการซื้อเก็งกำไรน้ำมันมาหลายรอบนะครับจริงๆเดี๋ยวมีเรื่องทองคำอีกนะฮะเรื่องของทองคำเนี่ยวันนี้อยากให้ติดตามนิดนึงในช่วงท้ายนะครับในช่วงเบรกที่2เนี่ยนะครับว่ามีสเปเชียลสกู๊ปนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับอยากให้นักลงทุนจับตาดูไว้นะครับเกี่ยวกับความผันผวนที่กำลังจะมาถึงนะครับข้ามปีเลยฮะ2018จบสิ้นละนะครับ2019จะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวช่วงเบรกที่2เนี่ยได้คุยกันแน่ๆนะครับกับแขกพิเศษเอาล่ะสายพร้อมแล้วนะครับเราจะไปคุยกับคุณกีรติลักษมีกีรติกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่กีรติครับสวัสดีครับคุณเสถวัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับไปก่อนดีฮะแต่วันนี้เข้ารายการเร็วผิดปกตินะครับวันนี้ทำการบ้านเสร็จเลยอ๋อครับก็เริ่มเลยนะครับครับผมผมมีเวลาประมาณกี่นาทีครับมีเวลาประมาณ15 นาทีครับโอเค15 นาทีนะครับครับก็เอาเรื่องประเด็นสำคัญซึ่งดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับครับเอ๊ะเมื่อกี้บอกมีสกู๊ปพิเศษนี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะจริงๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำการบ้านฮะในเรื่องของการทำการบ้านว่าปี2019เนี่ยเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ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 ก็ผมเริ่มที่น้ำมันนะครับครับผมฮะครับไปไกลๆก่อนตัวน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้ผมมีไม่มีสกู๊ปพิเศษนะครับ
แต่ว่าเอาเป็นว่าน้ำมันระยะยาวๆนะครับในวิลชาร์ตเปิดวิลชาร์ตตามก็ได้นะครับครับนะฮะแล้วก็มันรีชาร์ตเอามันรีชาร์ตก่อนดีกว่าไปมันรีชาร์ตเลยนะครับเป็นมันรีชาร์ตนะครับมันรีชาร์ตของน้ำมันเนี่ยได้ก่อเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคนะครับก่ออุปสรรคทางเทคนิคนะครับในระยะยาวนะฮะว่าความเป็นบูของมันในทางเทคนิคในสายตาเบสิกเนี่ยคือต้องโน่นนะฮะทะลุสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำไฮไว้นู่นนะฮะ86กว่าที่เคยทำไว้นะครับ นั่นคือระยะยาวเลยนะครับแต่ว่ามันเบาไปนะครับก็เพื่อเรียนว่ามันอาจจะอีกยาวนานมากนะครับกว่าที่แรงกดตรงนี้จะทำให้มันผ่าน86กว่านะครับครับดูไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าระยะเป็นปีเนี่ยก็จะมาอยู่แถว30ถึง45มากกว่านะครับครับนะฮะทีนี้เรากลับมาระยะสั้นบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าในระยะสัปดาห์เนี่ยนะครับคือสัปดาห์หน้าเนี่ยมีความที่ผมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะครับระหว่างความสอดคล้องของ BRT กับ Energy ของเรานะครับตัว BRT เนี่ยถ้าสังเกตว่ามันลงมาแรงๆเนี่ยเป็นการลงที่ยาวโดยไม่มีเด้งเลยนะครับถ้าไม่มีเด้งเลยใน Daily Chart เปิด Daily Chart นะครับครับนะด้วยความที่มันลงมายาวขนาดนี้เนี่ยโดยสถิตินะครับมันมีโอกาสเกิน 60% นะครับที่ว่ามันน่าจะเกิดการดีดกลับบ้างนะครับเกิดการรีบาวบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ BRT เนี่ยลงมาแถว 57-58ครับซึ่งลงมาถึงแล้ว58นะครับแต่57เนี่ยอย่างซึ่งต่างกันน้อยมาก 57-58 นะครับครับโดยคาดว่านะคาดว่าแถว 57-58 เนี่ยน่าจะดีดกลับสัก1 2 3 4 4 2 8 8ถึง10ดอลลาร์ครับนะ8ถึง10ดอลลาร์จากโลนะครับหรือว่าหวังผลประมาณ64ถึง67ครับนะครับอาจจะเป็น64ถึง65หรือ64ถึง67นะครับครับซึ่งขณะนี้ในระดับนาทีของ BRT นะครับจะต้องฝ่านะฮะฝ่าสัญญาณที่เรียกว่าเกิน 61.3 นะครับถึงจะเกิดการเพิ่ม probability ที่ผมพูดนะครับครับฉะนั้นให้สังเกตว่า BRT เนี่ยถ้าเกินสัก 61.3 นะครับแล้วมีการอ่อนเล็กน้อยหรืออ่อนลงมาหรือไม่อ่อนก็ตามเนี่ยพอมี 61.3 ก็แล้วกันนะครับครับไม่ถือว่าลุ้นนะครับไม่ว่ามีแล้วจะอ่อนเล็กน้อยหรือขึ้นต่อก็ตามลุ้นการรีบาวด์สัก8ถึง10ดอลลาร์เลยนะครับครับโอ้จากโลนะจากโลนะจากโลประมาณ 57-58 ที่เกิดนะครับครับนะฮะทีนี้พอเราพูดตรงนี้เนี่ย energy ก็น่าจะสอดคล้องถูกมั้ยครับแต่ปรากฏว่าขออนุญาตไปทาง energy index นะครับของบ้านเรานะครับครับไปที่ daily chart ก่อนนะครับครับคือพบว่าโอกาสที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า energy บ้านเราอ่ะมันมี resistance แรกสำคัญที่ 24,850 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไปแตะ 24,844 แล้วถอยกลับเลยครับนะครับเพราะนั้นการดีดกลับของ BRT ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้ Energy เนี่ยดีดมาที่ 24,850 ใหม่ซึ่งน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสเกลตัวนั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องเผื่อสเกลไปว่าอาจจะมาปิดกับแถว 25,050 นะครับหรือว่า 25,200 ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ 25,050 หรือ 25,200 มันสอดคล้องกับ BRT ที่จะเด้งขนาดนั้นไหมแต่ว่าอันนึงอ่ะที่มันสอดคล้องเลยนะครับเป็นแม็กซิมัมแล้วเนี่ยคือแถว 25,450 กว่าครับคือแนวบริเวณ break away แถว 25,480 นะฮะ 25,480 ลองเปิดไปที่ในระดับ30นาทีนะครับแถววันที่9เดือน11ครับนะจะเห็นแนวกระโดดจากพีคลงมานะครับแถว 25,480 นั่นหมายความว่าถ้าจะให้สอดคล้องกับ BRT นะครับถ้าเราเก่งว่า BRT ถูกนะครับครับ Energy ก็น่าจะดีดมาถึงตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ 25,200 แต่ถ้าถามผมว่า BRT ดีดว่าจะนั้นได้ไหมก็น่าจะได้ค
หนึ่งแล้วนะครับสอง energy เด้งไม่ถึง 25,200 ไหมใจผมก็ลุ้นว่ามันน่าจะไม่ถึงนะครับครับนะครับเพราะนั้นเรามาพูดตรงเรื่องยากตรงนี้ก่อนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อไปดูรายตัวแล้วก็ไม่สอดคล้องจะเด้งได้ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก่อนเลยคือ BRT เนี่ยให้ระวังแถว 25,400 24,000ลืมเลยนะครับ 24,856 ติดครับนะครับจนถึง 25,100 25,200 แค่นี้เองโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับซึ่งถือว่ากว้างพอควรแล้วนะครับครับเราไปดูที่แบงค์ว่าเอ๊ะไอตัวเลขของ energy ที่กว้างอยู่ตรงเนี้ยเราจะถูกดูจากแบงค์ได้เพิ่มไหมนะครับครับตัวแบงค์นะครับตัวแบงค์เนี่ยรีสแตนซ์สำคัญเนี่ยจะอยู่แถว535ถึง539ครับทีนี้ไอ้คำว่า535เนี่ยวันนี้ปิด536แล้วนะครับก็คืออยู่ในโซนละครับนะครับแต่535ถึง539เนี่ยก็ไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยก็542นะครับครับแนวแม็กซิมัมเนี่ยที่ไปบอกไอ้ energy กับBRT ที่เป็นแนวใหญ่อันนู้นเนี่ยมันจะไปตรงกับแบงค์แถว547ซึ่งผมคาดว่ามันเป็นแม็กนะครับแต่คิดว่ามันไม่ถึงนะครับครับเพราะนั้นถ้าเป็น most drop ของแบงค์เนี่ยจะอยู่ที่536ถึง541เองนะครับสองเลยนะฮะครับไปดูฟินนะฮะไปดูฟินว่าสอดคล้องยังไงนะครับครับเซตฟินนั้นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่าไอ้ที่มันเด้งขึ้นมา 3,780 ก็พอแล้วนะครับที่จะเป็นพีคโอ้นะครับหรือว่า 3,800 ก็ตามนะครับนะฮะขอข้ามไปดู property นะครับครับกราฟทันอยู่ใช่ไหมทันอยู่ครับเปิดตามอยู่ฮะก็ property นะครับแนวที่เด้งขึ้นมาเนี่ยพอเพียงแล้วที่เป็นบอสท็อปพีคนะครับแถวที่เกิด302อ่ะฮะนะครับหรือว่าจะเป็น304ก็ได้ครับ302ถึง304เพียงพอแล้วนะครับไม่น่าจะเป็น307แต่ก็ยังอนุโลมว่าเป็นพีคได้นะครับครับเรากำลังพูดอะไรเดี๋ยวสรุปทีนะครับไปที่ ICT กลุ่มใหญ่ๆหลักๆนะครับครับ ICT 151กว่าๆที่เกิดไว้ก็พอเพียงเหมือนกันนะครับโอ้น้อยจังแล้วก็152ก็เพียงพอนะครับเปรียบเหมือนกันใช้คำนี้ไม่ค่อยดีขอเปลี่ยนคำนะครับขอเปลี่ยนคำเป็นพอใช้ได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เซตเลยครับนะครับเซตในผมพูดจากมุมกว้างก่อนนะครับไปที่มันลิชาร์ดก่อนครับครับพอเราพูดมันลิชาร์ดแบบเนี้ยกว่าจะอัปเดตมันลิชาร์ดนี่ยาวนานเลยนะครับครับแต่ยังไงเนี่ยวันนี้เวลามันเหลือเยอะมันก็ต้องเกินอย่างเงี้ยนะฮะครับโอ้มันลิชาร์ดไม่เห็นครับขออนุญาตไปที่วีคลิชาร์ดนะครับครับคราวนี้เห็นละจะเห็นได้ว่าถ้าคุณเศรษฐวัฒน์เปิดวีคลิชาร์ดยาวๆนะครับผมจินตนาการว่าเราเปิดรูปเดียวกันแล้วกันเพราะผมมองไม่เห็นนะครับครับจะพบว่ามันเคยมี3ยอดนะครับแถว 1,550 ถึง 1,600 สมัยก่อนแล้วเดทขึ้นมาถึง 1,850 เห็นไหมครับไอ้3ยอดนั้นเนี่ยเป็นซัพพอร์ตนะครับที่ทำให้บ้านเราเนี่ยพอลงประมาณปลาย 1,600 ไอ้โทษต้น 1,600 นะครับหรือว่าปลาย 1,500 กว่าเนี่ยครับคือ 1,580 ถึง 1,600 ต้นๆเนี่ยมักจะดิดกับที่เราเคยพูดกันแล้วนะครับครับแต่ทีนี้แนวดิดกับเนี่ยนะครับมันไม่ได้แข็งแรงนักเนื่องจากในวิกฤตชาร์ตเนี่ยไม่ได้สร้างไฮก็หายนะครับครับขออนุญาตไปที่เดลี่ชาร์ตได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับแล้วกลับไปวิกฤตชาร์ตใหม่ทีนะครับครับตอนที่เอาเดลี่ชาร์ตก่อนครับการเคลื่อนตัวที่แกว่งขึ้นไปเนี่ยครั้งแรกนะครับเกิดช่วงประมาณเดือน6ใช่ไหมครับปลายเดือน6นะฮะที่ลงไป 1,580 กว่านะครับแล้วก็เดทขึ้นมา 1,760 กว่าเห็นไหมครับ1ครั้งนะครับที่โลอ่ะแล้วก็ครั้งที่2นะครับช่วงประมาณ25ตุลานะครับ 1,596 ก็เดทมา 1,688 นะครับครั้งที่3นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับแถวประมาณวันที่20กว่าของวันที่ของเดือนพฤศจิกายนนะครับครับก็ประมาณ1,600เดทมาที่ปัจจุบัน
เราจะพบว่าโลเนี่ยแม้จะไม่ได้ต่ำลงนะครับแต่ว่าไฮเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆดังที่คุณเศรษฐวัฒน์ชี้ให้ท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับครับแล้วเป็นเบสิกมากนะครับตื้นๆเลยนะครับว่าถ้าไฮเนี่ยนะครับยอดที่1อยู่ที่ 1,840 กว่านะครับครับแล้วก็เตี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับจนเห็นยอดห่างออกมาเนี่ยที่1,760บวกลบเห็นไหมครับครับแล้วก็ยอดถัดมาเนี่ย1,700ต้นๆแล้วก็มา1,688เห็นไหมครับครับยอดนี้เนี่ยก็เกรงว่า1 half นะก็จะอยู่แถว1,650บวกลบนะครับอืมครับแล้ว1 third นะครับก็อยู่แถว1,660กว่าอืมไอ้โทษ1 third 2 third นะครับครับนะครับโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังใน daily chart นี้ก็คือคาดหวังให้การรีบาวด์เนี่ยซึ่งผมจำไม่ได้ผมคุยกับคุณนัทหรือคุณเศรษฐวัฒน์หรือคุณเอกพิทยานะครับว่า 1,500 ปลายหรือ 1,600 ก็น่าจะดีดอีกหมายถึงอดีตนะช่วงครั้งที่แล้วนะครับครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคุยในวันนี้ก็คือเราอัปเดตมาถึงวันนี้ก็คือมันดีดแล้วนะครับครับไม่ใช่ผมมองในแง่ร้ายนะมันก็ดีดนะครับช่วงที่แล้วเราก็คาดให้มันดีดนะครับแต่พอติดแล้วเนี่ยก็ต้องคาดระวังว่าระวังมันสุดทางได้เหมือนกันนะครับครับนะครับฉะนั้นเราก็เลยกดไปที่ระดับนาทีของเซตนะครับครับเราพบว่ากด30นาทีก็ได้ครับคุณเศรษฐวัฒน์ครับเราพบว่าตัวเซตนะที่ลงอยู่ไปที่1,633เมื่อวานนะครับครับวันนี้กระชากขึ้นเนี่ยกระชากเร็วในระดับ30นาทีนะครับพอกระชากเร็วแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับนิวไฮมักจะจอดครับครับคือไป1,650 1,653นะครับหรือใกล้เคียงนะครับ1,657ครับหรือขนาด1,660ต้นๆก็จอดได้หมดนะครับครับแล้วทีนี้พอลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตว่ามันเกิดสัญญาณเนกาทีฟระดับนาทีไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยให้ระวังว่าถ้าหากว่ามันขึ้นไปยาวๆก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันวนลงมา1,600ใหม่ข้างหน้านะครับครับprobability ที่มันจะดีดเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆละครับนะครับแล้วผมจะพูดช้อยไหนก่อนพูดช้อยดีก่อนนะครับพูดช้อยดีก่อนจะกลับไปวิลลี่ชาร์ตนะครับสมมุติว่า Set Index เนี่ยไม่เป็นไปตามที่ผมพูดนะครับคือ1,500 1,650กว่า1,660กว่าเนี่ยผ่านหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถไปเห็น1,690นะครับครับภาษาผมอาจจะต่างกับชาวบ้านนิดนึงนะครับคือการเห็น1,690เนี่ยไม่ต้องยืนนะครับแค่เห็นพอครับเพราะว่า Set Index ไม่มีขานะครับนะการพูดว่ายืนเนี่ยรู้สึกจะเปรียบผู้ฟังนิดนึงนะครับว่ายืนยังไงเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่าถ้าเห็น1,690นะครับให้อนุมานค่าป๊อปในเชิงที่ผมคิดเนี่ยคือเราดีใจได้แล้วว่ามันคงจะเป็นบูรอบใหม่นะครับโอเคในปีหน้านะครับครับแต่ผมให้น้ำหนักตอนเนี้ยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแค่ 25% เองนะครับโอ้ครับครับเพราะว่าโดยน้ำหนักแล้วมันต้องคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนว่าต้องระวังนะครับครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปที่วิกฤติชาร์ตนะครับครับผมขออนุญาตไปที่หางเสงก่อนนะครับพี่กิตติครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครับพี่ครับขอโทษครับครับไม่เป็นไรครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับอีก1นาทีฮะครับผมสรุปว่าถ้าหากว่าเซตเป็นอย่างนี้นะครับครับให้เน้นการขึ้นขายนะครับระดับ1,650 1,653 1,657หรือ 1,660 ต้นๆเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้านะครับมีการลงต่ำกว่า 1,633 แล้วเนี่ยให้ระวังว่าลงแล้วลงเลยได้โอ้นะครับเพราะนั้นขึ้นขายลงขายครับโอเคโอ้ชัดเจนนะครับเสียดายมากๆนะครับวันนี้เวลาติดเดียวนะครับครับผมยังไงขอบพระคุณพี่กิรติมากครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่กิรติได้ใหม่นะครับขอบพระคุณครับพี่กิรติครับครับครับขอบคุณครับเอาละโอเวลาน้อยนะฮะก็อย่างที่พี่กิรติบอกนะครับก็พยายามดูไว้นะฮะตามที่ได้แจ้งไว้เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันต่อครับเ
ข่าวดีมาบอกบริษัท